จะพาทุกคนไปทำลาบไข่เจียววุ้นเส้นอร่อยกรอบนึกถึงลาบแล้วเนี่ยก็น้ำลายไหลเลยรีบไปทำกันดีกว่าจัดไปไข่ไก่2ฟองครับตามด้วยหมูสับใส่ลงไปเลยโปรตีนเน้นๆตามใจชอบตีให้เข้ากันเมื่อหมูสับกับไข่เข้ากันดีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตามลงไปเลยครับนี่ไงจากนั้นก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมสีเหลืองสวยน่ากินตามด้วยข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้ตามด้วยมะนาวผมใช้2ซีกนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเปรี้ยวๆอยู่แล้วบีบลงไปเลยน้ำลายไหลเลยตามด้วยหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่ลงไปได้เลยครับปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่จะได้หอมเข้าเครื่องลาบเลยจากนั้นคนให้เข้ากันเลยครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะนำไปทอดได้เตรียมกระทะน้ำมันเทลงไปเลยนี่ไงร้อนแล้วก็ใส่ลาบไข่เจียววุ้นเส้นลงไปโอ้โหเหมือนน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวลาบเนี่ยกรอบอร่อยฟินจริงๆครับผมก็กลับครั้งเดียวนะครับแล้วก็กิ้งคนให้ทั่วๆกระทะแป๊บเดียวก็สุกแล้วนำมาใส่ในตะแกรงได้เลยเพื่อให้เสด็จน้ำมันตักเศษขึ้นมาด้วยแค่นี้กลิ่นหอมเตะจมูกมากๆเลยอยากให้กลิ่นเนี่ยไปถึงเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะเมื่อเสด็จน้ำมันดีแล้วครับก็นำมาเทใส่จานได้เลยมีไงน่ากินไหมเห็นถึงความกรอบอร่อยเลยโรยด้วยผักชีตกแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับได้เวลากินแล้วครับทุกคนโอ้โหกรอบดีจริงๆนี่ไงล่ะครับน้ำลายไหลมากๆในตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวด้วยนี่ไงเน้นๆชัดๆกันไปเลย1คำงำโอ้โหอร่อยแต่ร้อนครับค่อยๆกินนะครับเพื่อนๆให้มันเย็นสักพักหนึ่งก่อนก็ดีนะตามด้วยคำที่2โอ้โหอร่อยครับแนะนำเลยทุกคนลองไปทำกันดูนะ